ก้อยปาริชัดช็อกสูญเสียแม่แอดโฉมฉายรู้ว่าแม่ป่วยเป็นกำลังใจอาร์ตแม่คงหมดห่วงแล้วบันเทิง21มิถุนายน2567ถึง 11:18 นาทีก้อยปาริชัดไพรฮิรัญช็อกสูญเสียแม่แอดโฉมฉายรู้ว่าแม่ป่วยขอโทษที่ติดตามข่าวของแม่น้อยไปขอให้แม่ไปอยู่สวงสวรรค์เป็นกำลังใจให้อาร์ตแม่คงหมดห่วงแล้วสุดเศร้าสูญเสียอีกครั้งสำคัญของคนวงการบันเทิงร่วมอาลัยนักแสดงอาวุโสแม่แอดโฉมฉายฉัตรวิไลบรรยากาศโศกเศร้าอ่านข่าวสุดเศร้าอาลัยนักแสดงอาวุโสแอดโฉมฉายฉัตรวิไลจากไปอย่างสงบในวัย73ปีโดยก้อยปาริชัดไพรฮิรัญอีกหนึ่งคนบันเทิงโพสต์ภาพครอบครัวร่วมเฟรมแม่แอดครั้งยังมีชีวิตพร้อมข้อความสุดเศร้าอาลัยการจากไปและให้กำลังใจไปยังอาร์ตพนิษฐ์นาถลูกสาวด้วยว่าเมื่อวานรู้สึกช็อกไปทั้งวันแม้ว่าจะพอรู้บ้างว่าแม่ป่วยขอโทษที่ติดตามข่าวของแม่น้อยไปแม่เป็นคนร่าเริงน่ารักแจ่มใสเป็นครูเป็นแบบอย่างในหลายๆด้านเจอแม่ทีไรจะมีอ้อมกอดอุ่นๆให้เสมอขอให้แม่ไปอยู่สวงสวรรค์อยู่ในภพภูมิที่ดีขอเป็นกำลังใจให้อาร์ตพนิษฐ์นาถชัดวินไลแม่คงหมดห่วงแล้วยังไงก็มีพี่ป้านาอารายล้อมมอบความรักให้เสมอนะจ๊ะจากครอบครัวไพรฮิรัญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักแม่แอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณโฉมฉายฉัตรวิไลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอรรถกรรับงบกส 1.2 แสนล้านไม่พอแก้ปัญหาเกษตรกรย้ำเร่งทำงานในพื้นที่การเมืองวันที่21มิถุนายน2567 17:02 นาทีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอรรถกรยอมรับงบกระทรวงเกษตรศาสตร์ 1.2 แสนล้านบาทไม่เพียงพอต่อปัญหาเกษตรกรเผยงบ 70% เป็นงบลงทุนพัฒนาโครงการย้ำต้องเร่งทำงานในพื้นที่รับฟังปัญหาเกษตรกรมากขึ้นวันที่21มิถุนายน2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ในวาระแรกเป็นวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนายอรรถกรสิริรัฐยากรส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคพลังประชารัฐคปช.ร.ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กสกล่าวชี้แจงงบประมาณของกระทรวงเกษตรศาสตร์ว่าเราได้เงินงบประมาณมากกว่า 120,000 ล้านบาทซึ่งงบประมาณของกระทรวงเกษตรศาสตร์กว่า 70% จะเป็นงบลงทุนเป็นส่วนใหญ่นายอรรถกรกล่าวต่อว่าเรามีโอกาสได้ไปลงพื้นที่ในทั่วภูมิภาคในตลอดเวลาที่ผ่านมาจะเห็นว่าเงินจำนวนนี้มันไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรเมื่อกลับมาประชุมที่สภาในวาระพิจารณางบประมาณครั้งนี้ยิ่งเด่นชัดเนื่องจากตนได้พบเพื่อนสมาชิกจากจังหวัดต่างๆมาพูดคุยถึงความต้องการงบประมาณแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่มากมายการจัดสรรงบประมาณอาจจะยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งระบบในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรแต่เราในฐานะกระทรวงเกษตรศาสตร์เราจะทำงานให้ละเอียดขึ้นต้องทำงานให้ถึงลูกถึงคนยิ่งขึ้นเราจะลงพื้นที่เพื่อไปคลุกคลีกับประชาชนเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาด้วยสองตาสองหูและสมองของพวกเราเพื่อชดเชยในเรื่องของการได้รับงบประมาณที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบนายอรรถกรกล่าวนายอรรถกรกล่าวต่อว่าเรื่องของพื้นที่เผาไหม้ที่มาจากพื้นที่ทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่ก็ตามแต่ข้อมูลอ้างอิงจากข้อมูลดาวเทียมของจิตสดาระบุชัดเจนว่าความร้อนในปีนี้ลดลงถ้าเทียบกับปีที่แล้ว 10% ซ
ึ่งนโยบายเป้าหมายในการลดจุดความร้อนของกระทรวงเกษตรศาสตร์เรามีแนวทางทำงานชัดเจนโดยกระทรวงเกษตรศาสตร์ได้ประกาศไว้ใน IGNITE Thailand ว่าเราจะใช้แนวทาง 3R Model ลดปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรคือ 1. Rehabit เปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชเป็นการปลูกแบบไม่เผาภายใต้มาตรฐานแก๊ป PM 2.5 ฟรีโดยการนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการเก็บเกี่ยว 2. Replace with High Value Crop เปลี่ยนชนิดพืชปรับเปลี่ยนชนิดและวิถีการปลูกพืชบนพื้นที่สูงจากพืชไร่เป็นไม้ผลไม้ยืนต้นพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานที่มีมูลค่าสูง 3. Replace with Alternate Cropเปลี่ยนเป็นพืชทางเลือกปรับเปลี่ยนชนิดและวิธีการปลูกพืชบนพื้นราบโดยเน้นการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อดินนายอรรถกรกล่าวต่อว่ากระทรวงเกษตรศาสตร์กำลังร่างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาให้ครอบคลุมถึงเรื่องของการลดการเผาลงไปด้วยขณะนี้อยู่ในช่วงของการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและเชื่อว่าหลังจากรับฟังความคิดเห็นแล้วจะนำเข้าสู่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรต่อไปในส่วนประเด็นที่ส.ส.มีความห่วงใยถึงปัญหามีการถ่ายโอนภารกิจต่างๆจากกระทรวงเกษตรศาสตร์ไปยังท้องถิ่นรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ได้ทราบปัญหาเป็นอย่างดีและเมื่อ2อาทิตย์ก่อนกระทรวงเกษตรกรได้เรียกหัวหน้าหน่วยราชการทั้ง22หน่วยงานของกระทรวงเข้ามาพูดคุยเรื่องนี้โดยเน้นที่กรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดินซึ่งมีภารกิจที่ถ่ายโอนไปเยอะให้ไปทำข้อมูลในโครงการที่มีความจำเป็นต้องซ่อมแซมแก้ไขอย่างเร่งด่วนเข้ามาและเราจะทำงานร่วมกับท้องถิ่นในการที่จะเป็นคล้ายๆกับผู้แนะนำให้ท้องถิ่นที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการซ่อมแซมหรือว่าไม่มีงบประมาณทำการขอเงินจากรัฐบาลต่อไปนายอรรถกรกล่าวถึงโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในนอกเขตชลประทานหรือบ่อจิ๋วจำนวน 23,000 บ่อโดยมีการกำหนดความลึกไว้ที่ 2.1 เมตรจริงๆแล้วกำหนดความลึกของกรมพัฒนาที่ดินอยู่ที่ 3-55 เมตรแต่ตรงนี้ถ้ากรมพัฒนาที่ดินลงไปช่วยเหลือสนับสนุนการขุดบ่อจิ๋วต่ำกว่า3เมตรก็ได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของเกษตรกรแต่มาตรฐานที่ปริมาตรของความจุอยู่ที่ 1,260 ลูกบาศก์เมตร20ปีที่ผ่านมากรมพัฒนาที่ดินได้ขุดบ่อไปแล้ว 723,380 บ่อสามารถเก็บกักน้ำได้ 911,459 ลูกบาศก์เมตรต้องยอมรับว่าบ่อมีขนาดไม่ใหญ่มากหากนำไปเทียบกับอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆมันมีโอกาสที่บ่อเก็บน้ำเหล่านี้จะตื้นเขินอยู่แล้วแต่กระทรวงเกษตรศาสตร์จะลงไปดูบ่อที่ขุดมานานเพื่อพัฒนาระบบเก็บน้ำของเกษตรกรต่อไปนายอรรถกรกล่าวถึงเหตุน้ำท่วมที่ใจนราธิวาสปัจจุบันกระทรวงเกษตรศาสตร์ร่วมกับรัฐบาลได้เยียวยาพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าด้านพืชผลเราได้เยียวยาเกษตรกรไปทั้งหมด764รายเป็นเงินมูลค่า 5.47 ล้านบาทด้านประมง419ราย 1.74 ล้านบาทด้านปศุสัตว์447รายมีการประสานหน่วยงานเพื่อที่จะเยียวยาคิดเป็นเงินเกือบ30ล้านบาทส่วนประเด็นทุเรียนไม่ออกดอกนั้นปัญหาหลักของทุเรียนในการออกดอกออกผลเยอะๆก็คือทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการน้ำดังนั้นการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบไม่ว่าน้ำต้นทุนหรือน้ำสำรองเป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะกรมชลประทานให้ความสำคัญเป็นอย่างดีผมยกตัวอย่างในปี2568งบประมาณของกรมชลประทานจะมีโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระวาใหญ่จังหวัดจันทบุรีหลักๆคือจะเป็นสถานีสูบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำท่านสามารถใช้ระบบน้ำตรงนี้ส่งน้ำไปยังสวนทุเรียนในบริเวณใกล้เคียงได้
นี่คือสิ่งที่กระทรวงเกษตรศาสตร์ให้ความสำคัญในการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรให้กับเกษตรกรนายอรรถกรกล่าวส่วนการทำนาแบบเปียกสลับแห้งในปี 2567 เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการนี้ผ่านกรมการข้าวและกรมส่งเสริมเกษตรกรมากกว่า 10,000 ครัวเรือนแต่ส่วนใหญ่พื้นที่จะอยู่ในเขตตะวันตกเช่นสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีราชบุรีและกาญจนบุรีในบางส่วนแต่ในปี 68 ก็มีแผนขยายไปในพื้นที่ต่างๆมากขึ้นอย่างน้อยให้ครบ 400,000 ไร่เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับเงินจากการทำคาร์บอนเครดิตด้วยส่วนที่นายอัครแสนคีรีโลวีระส.ส.ชัยภูมิพรรคพลังประชารัฐพปชร.ให้ความเป็นห่วงประชาชนที่ต้องการได้รับเงินชดเชยจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีตนยืนยันว่ากระทรวงเกษตรศาสตร์จะทำเรื่องนี้ให้เสร็จภายในปี 69 ที่อ่างเก็บน้ำลำน้ำชีหมายความว่าปลายปี 68 รัฐบาลสามารถชดเชยในส่วนที่พี่น้องจะต้องย้ายออกได้แล้วนายอรรถกรกล่าวถึงปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำที่ส.ส.หลายคนพูดถึงนั้นตนยืนยันว่าราคาสินค้าทางการเกษตรเกือบทุกตัวปรับตัวสูงขึ้นในปีที่ผ่านมาและเรายังเชื่อมั่นแนวทางการทำเกษตรที่มีความแม่นยำและทำเกษตรที่สามารถได้ในราคาสูงเราจะดำเนินการต่อไป